ซ้อนแบบไหนที่ต้องแก้ตั้งแต่เด็กนะครับทีนี้เราต้องมารู้จักกันก่อนนะครับว่าฟันซ้อนในเด็กมันเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นนะครับว่าพอเด็กเริ่มมีการเปลี่ยนชุดฟันนะครับจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้อาจจะเริ่มมีฟันซ้อนเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันหน้าบนหรือฟันหน้าล่างนะครับทีนี้ฟันซ้อนแบบแรกนะครับก็คือที่เราเห็นกันขึ้นมานะครับเขาพยายามฟันน้ำนมนะครับก็เมื่อฟันน้ำนมหลุดนะครับฟันแท้จะพยายามขึ้นมาก่อนนะครับทำยังไงก็ได้เขาขึ้นมาให้ได้เขาก็จะบิดขึ้นมาถ้าที่ไม่พอนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับฟันโครงหน้าของเขาโครงหน้าของเด็กเขาก็ขยายออกฟันก็จากเดิมที่ซ้อนเยอะๆมันก็อาจจะซ้อนลดลงหรือว่าหายไปนะครับอันนี้เป็นแบบแรกส่วนแบบที่สองที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นนะครับก็คือฟันหน้าล่างเนี่ยดันขึ้นมาแล้วไปอยู่หน้าฟันหน้าบนนะครับทำให้มันเกิดการศบฟันที่เขาเรียกว่าการศบกล้อมนะครับไอ้ลักษณะนี้ที่ต้องแก้ไขตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าหากเราไม่แก้ไขนะครับฟันหน้าล่างที่มันดันมาอยู่หน้าฟันหน้าบนเนี่ยมันจะขวางไม่ให้ขากรรไกรบนนะครับเจริญเติบโตได้ตามปกติสุดท้ายก็จะออกในแนวลักษณะของขางยืดนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับอุปกรณ์ที่ทันตแพทย์จะแนะนำนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หน้าตาจะคล้ายๆกับรีทรีเนอร์นะครับซึ่งตัวของอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยก็จะมีส่วนของสปริงนะครับที่จะดันเอาฟันหน้าบนเนี่ยให้มันกระโดดข้ามฟันหน้าล่างออกมานะครับเพื่อให้การศบฟันกลับมาเป็นปกติก็คือฟันหน้าบนมาอยู่ด้านหน้าฟันหน้าล่างนะครับ